สวัสดีครับผมสุภีวงศ์พิทักษ์ครับประธานกรมโคขุนน้องแหนตำบลน้องแหนประชุมจังหวัดยะโสธรนะครับก่อนอื่นนะครับขอแนะนำก่อนว่าตัวนี้เป็นกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์นะครับซึ่งกับผมเองเป็นคนที่เริ่มก่อตั้งนะครับย้อนหลังนิดนึงผมเคยทำงานที่สหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์กระป๋องกลางคนยิ่งคำจังหวัดสกลนครและตั้งใจเรามาเพื่อที่จะทำสิ่งนี้นะครับอยากมาทำอาชีพเป็นการส่วนตัวแล้วก็ส่งเสริมพี่น้องเกษตรกรเป็นตัวด้วยซึ่งตั้งเป้าไว้ว่าอาชีพนี้ต้องมีความยั่งยืนมีการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นและในวันนี้นะครับกลุ่มของเราก็เติบโตมาเป็นเวลา10กว่าปีสามารถที่จะส่งเสริมพี่น้องเกษตรกรให้เลี้ยงโคขุนเป็นเลี้ยงแม่พันธุ์ผลิตลูกเป็นและก็มีการเลี้ยงที่ครบวงจรนะครับการตลาดพร้อมครับผม